เตรียมปรับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาและจะพาไปดูว่าเกาหลีใต้ที่ขึ้นชื่อว่ามีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่โหดที่สุดเขาสอบวิชาอะไรกันบ้างพร้อมกับในช่วงที่2จะมาทำความรู้จักกับระบบ TCAS ให้มากขึ้นว่าคืออะไรทั้งหมดนี้ใน S News วันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันทุกวันค่ะกับรายการ S News ทันโลกการศึกษารายการที่ช่วยย่อยข่าวหยิบข้อมูลทางด้านการศึกษามาฝากทุกคนในครอบครัวค่ะดิฉันณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะและผมก้าววรเกียรตินิ่มมากครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับทางช่องทูปลูกปัญญาที่นี่ที่เดียวครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีแรกเลยละกันนะคะสำหรับน้องๆม.ปลายหรือว่าเทียบเท่าที่คิดจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีข้อสรุปล่าสุดมาจาก2ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะตามติดประเด็นต่อเนื่องจากทปอก่อนคือที่ประชุมอธิการบดีก่อนหน้านี้เขามีข้อสรุปมาแล้วค่ะว่าจะลดความซ้ำซ้อนในการสอบ3เรื่องหลักๆที่เด็กๆบอกว่าซ้ำซ้อนกันทั้งเรื่องของโอเน็ตแกดแพดแล้วก็วิชาสามัญยกตัวอย่างวิชาเดียวนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราเจอทั้งการสอบแกดเจอทั้งในโอเน็ตแล้วก็เจอทั้งในวิชาสามัญด้วยเมื่อทปอขยับในเรื่องนี้แล้วยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ค่ะต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นคือสทศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ในการออกข้อสอบเมื่อมีข้อสรุปจากทปอบอกว่ามันมีความซ้ำซ้อนต้องปรับแก้ในเรื่องของข้อสอบสทศรับลูกนะคะยินดีที่จะมีการปรับข้อสอบลดความซ้ำซ้อนและจะช่วยให้การศึกษามีมาตรฐานยิ่งขึ้นผ่านการปรับปรุงในครั้งนี้ด้วยและถ้าทุกอย่างเรียบร้อยจะประกาศใช้จริงในปีการศึกษา2564ซึ่งต้องบอกว่าตรงกับน้องๆม.4นะคะแต่ก็แอบมีบางคนนะคะอาจจะงงขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะทปอคือใครสทศคือใครทปอคิดแล้วไม่จบที่ทปอหรอวันนี้ถึงมีข่าวสทศมาคืบหน้าขออนุญาตนำเรียนแบบนี้ค่ะเรื่องของทปอเป็นผู้ที่บริหารจัดการกำกับดูแลกฎกติกาในเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยไทยแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวข้อสอบต้องให้หน่วยงานนี้คือสทศเขาทำงานร่วมกันนะคะดังนั้นถ้ามติทปอออกมาแล้วเกี่ยวข้องกับสทศถ้าสทศไม่รับลูกเด็กๆก็ยังเฮไม่ได้แต่ถ้าสทศบอกว่ารับลูกเห็นด้วยและจะลดความซ้ำซ้อนนี่ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะที่2หน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเยาวชนไทยทั้งประเทศใช่ครับก็ต้องรอลุ้นกันเนาะสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบนะครับรอลุ้นกันว่าตกลงแล้วจะมีความชัดเจนยังไงซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่รายการ S News ของเราได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวหรือมีความชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราจะนำมาบอกเล่ากันข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นข้อสอบของไทยเดี๋ยวผมจะพาคุณณัฐและก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับบินไกลไปถึงประเทศเกาหลีใต้ไปดูข้อสอบของนักเรียนที่นี่กันบ้างดีกว่าะนะครับการสอบของนักเรียนเกาหลีใต้นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าซูหนึ่งครับซึ่งซูหนึ่งจะจัดสอบเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นใช้เวลาทั้งสิ้น8ชั่วโมงโอ้โหเรามาดูกันนะครับว่าใน8ชั่วโมงเขาจะสอบวิชาอะไรกันบ้างครับสำหรับนะครับระบบซูหนึ่งนะครับที่มีการสอบเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นจะประกอบไปด้วย6วิชาด้วยกันนะครับวิชาแรกคือวิชาภาษาประจำชาติอันนี้เป็นวิชาบังคับเลยนะครับต้องสอบทุกคน2คือวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันคือชุดแรกครับฉบับกากาเนี่ยไม่ได้แปลว่ากากบาทนะครับแต่ว่าเป็นกาซึ่งเป็นภาษาเกาหลีใต้ครับเนื้อหาก็จะเป็นทางด้านแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และก็ปริพันธ์นะครับมีเรขาคณิตมีเวกเตอร์มีความน่าจะเป็นรวมถึงสถิติส่วนฉบับที่2ครับจะเป็นฉบับที่เรียกว่านานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ที่2แคลคูลัสแล้วก็ความน่าจะเป็นแล้วก็สถิติส่วนวิชาที่3คือวิชาภาษาอังกฤษครับซึ่งนี่เป็นวิชาบังคับอีกเช่นเดียวกันแล้วได้ข่าวว่าวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่เคร่งเครียดมากๆสำหรับนักเรียนที่นี่นะครับต่อไปครับวิชาที่4วิชาประวัติศาสตร์เกาหลีซึ่งวิชานี้นะครับมีความพิเศษก็คือว่าถ้านักเรียนคนไหนไม่สอบวิชานี้วิชาที่ผ่านมาที่สอบแล้วถือว่าผลคะแนนนั้นเป็นโมฆะโอ้โหให้ความสำคัญกับเรื่องประวัติศาสตร์มากเลยนะครับส่วนวิชาที่5ครับสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็สายอาชีพซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นวิชาเลือกน้องๆสามารถเลือกตามแผนของตัวเองได้ซึ่งแต่ละรายวิชาเนี่ยเขาก็แยกย่อยไปอีกนะครับเช่นวิทยาศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะสามารถเลือกสอบกันได้ส่วนวิชาสุดท้ายนะครับวิชาที่6คือวิชาภาษาต่างประเทศครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสสเปนภาษาจีนญี่ปุ่นภาษารัสเซียอาหรับเวียดนามพื้นฐานและก็อังจาครับซึ่งจะเป็นอักษรจีนและก็เกาหลีโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องเลือกสอบนะครับ1ภาษานี่ก็คือเรื่องราวของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
บางทีอาจจะตรงใจของใครหลายคนแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่เราเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแต่ก่อนจะถึงวันสอบเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของการอ่านหนังสือครับแล้วตอนนี้ก็ปิดเทอมกันอยู่แล้วด้วยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้มีแต่เรื่องราวที่เป็นข่าวดีใครที่รักหนังสือใครที่เป็นหนอนหนังสือโดยเฉพาะเรื่องของหนังสือเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการยืนยันมาแล้วนะคะว่าปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นเปิดเทอมแล้วหรือว่าใกล้จะเปิดเทอมเหลือเกินยังไม่มีหนังสือติดตัวติดกระเป๋าเลยปีนี้ยืนยันการันตีเลยว่าได้รับหนังสือเรียนแน่นอนนะคะเรื่องราวความคืบหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะมาขจัดความกังวลใจเป็นเรื่องของแบบเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวทค่ะในส่วนขององค์การค้าสกสคค่ะเขาก็มีการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนเอากลุ่มเด็กเล็กก่อนเด็กเล็กที่เริ่มอ่านกไก่ขอไข่กันแล้วเนี่ยนะคะป.1 ถึงป.6 ค่ะรวมไปถึงม.3 แล้วก็ม.6 ด้วยเนี่ยนะคะ 28.3 ล้านเล่มเตรียมการที่จะส่งมอบนะคะมีการจัดพิมพ์เองโดยองค์การค้าในประมาณ 40% อีก 60% ค่ะจ้างโรงพิมพ์เอกชนมาช่วยจึงไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะทำไม่ทันครับผมส่วนทางฝั่งของโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ค่ะก็ได้รับมอบหมายให้จัดพิมพ์หนังสือของชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 รวมทั้งสิ้น 42 รายการรวมจำนวนนะคะ 11 ล้านเล่มจุฬาเองไม่ได้พิมพ์ทั้งหมดค่ะก็มีการจ้างเอกชนมาช่วยพิมพ์อีกถึงได้บอกว่าทุกคนระดมทีมกันเพื่อให้การผลิตหนังสือเสร็จทันความต้องการและการจำเป็นต้องใช้จริงของน้องๆด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มทยอยส่งหนังสือกันได้ภายในต้นเดือนมีนาคมและก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนก็เลยมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนโอ้โหฟังแล้วอุ่นใจเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับแน่นอนว่ามีหนังสือทันเปิดเทอมนะสำหรับช่วงนี้นะครับเราได้อัปเดตข่าวดีกันไปแล้วส่วนช่วงหน้าครับช่วงที่2เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องที่ใครหลายๆคนสงสัยค่ะหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องงงๆกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของระบบ T-CAS ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกแล้วก็ทำความรู้จักกับ T-CAS ให้มากขึ้นครับค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของ S News ทันโลกการศึกษาครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องงงๆให้หายสงสัยกันสักทีนะครับสำหรับวันนี้เป็นประเด็นของเรื่อง T-CAS ครับระบบการศึกษาไทยที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนนะใครพูดถึงจริงๆแล้วใช่แล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยในโลกของเรามีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องของความสับสนแต่เชื่อว่าสำหรับผู้ปกครองเรื่องไหนที่เป็นความสับสนเกี่ยวกับอนาคตของลูกเป็นเรื่องใหญ่บางทีค่าเงินบาทขึ้นเงินเฟ้อดูไกลตัวแต่เรื่องของลูกใหญ่จริงๆค่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าเรื่องราวของ T-CAS เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หลายคนแอบงงเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเราในอดีตก็มีตั้งแต่ Entrance แล้วก็ปรับมาเป็น Admission ตอนนี้เป็น T-CAS แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่วันนี้มาทำความเข้าใจกันนะคะ T-CAS เป็นชื่อย่อที่ใช้เรียกในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรียกง่ายๆก็คือน้องที่จะเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะชื่อ4ตัวนะคะ TCAS T ก็คือ Thai University C คือ Central A Admission และ S ก็คือ System เจ้า4ตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นชื่อระบบหลักที่ตอนนี้มีการใช้อยู่หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรหลักจำง่ายๆนะคะก่อนจะไปพบว่า T-CAS มันมีอะไรบ้างเนี่ยมี2เรื่องที่ฝากมาให้คุณผู้ชมได้จำกันเรื่องที่1 T-CAS คือเรื่องของ1คน1สิทธิ์เรื่องที่2ค่ะ T-CAS คือเรื่องของการเล่นทีละรอบจำ2คำนี้ไว้ก่อนนะคะ1คน1สิทธิ์และเล่นทีละรอบ T-CAS ในประเทศไทยมีการออกแบบระบบเป็นทั้งหมด5รอบด้วยกันนะคะรอบที่1เรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอรอบนี้จำง่ายๆค่ะใช้พอร์ตนะคะเป็นเรื่องของการนำเสนอตัวเองคือโชว์ผลงานเด่นเน้นการสัมภาษณ์แล้วรอบที่2ค่ะเราเรียกว่ารอบโควต้ารอบนี้เหมาะสำหรับคนที่เรียนดีมีความสามารถพิเศษแล้วก็กระจายโอกาสตามเขตพื้นที่รอบที่3ค่ะเขาเรียกกันว่ารอบรับตรงร่วมกันรอบนี้เนี่ยนะคะเป็นการรับตรงโดยทปอเลือกคณะได้ถึง6คณะแต่ประกาศผลการสอบติด1คณะและแต่ละคณะเนี่ยนะคะแม้จะชื่อเหมือนกันแต่ใช้เกณฑ์ใช้องค์ประกอบที่แตกต่างกันเลยรอบที่4ค่ะเรียกว่ารอบแอดมิชชั่นรอบนี้เลือกได้4แต่มีเกณฑ์กลาง
ชื่อคณะเดียวกันลักษณะการเรียนการสอนเหมือนกันใช้เกณฑ์กลางในการรับแบบเดียวกันประกาศผลการสอบติด1อันดับค่ะแล้วรอบสุดท้ายเรียกว่ารอบรับตรงอิสระรอบนี้หลากหลายวาไรตี้มากมีหลากกฎเกณฑ์จริงๆนี่คือ5รอบเข้ากฎเดิมนะคะ1คน1สิทธิ์หมายความว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆที่ร่วมรับชมรายการสอบติดรอบไหนยืนยันสิทธิ์แล้วไม่สามารถไปเล่นต่อรอบอื่นได้นะคะเพราะนี่คือ1คน1สิทธิ์ส่วนกฎข้อที่2ที่บอกว่าเล่นได้ทีละรอบคือถ้ารอบ1ไม่ติดถึงจะไปเล่นต่อรอบ2ถ้ารอบ2ไม่ติดค่อยไปเล่นต่อรอบ3หรือสอบติดแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์หรือสอบติดแล้วสละสิทธิ์แบบนี้สามารถไปเล่นต่อรอบต่อไปได้นะคะคือต้องบอกว่า5รอบเนี่ยค่อยๆเล่นค่อยๆเดินตามแล้วเรื่องของ T-Cast นะคะเขาจะมีไทม์ไลน์มีเวลาที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยค่อยๆเดินตามเส้นเวลาของระบบไปเรื่อยๆนะคะอีกหนึ่งคำถามที่เราเจอบ่อยคือทำไมต้องเปลี่ยน T-Cast ต่างจากเดิมตรงไหนเราเปลี่ยนกันมาเยอะมากใช่แล้วแล้วตอนแรกเราบอกว่ามีการสอบซ้ำซ้อนด้วยเอาแล้วเปลี่ยนแล้วมันซ้ำมันซ้อนมันเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนมาใช้ T-Cast นั้นมีความจำเป็นหลายจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำคือเรื่องของคนบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสเยอะเหลือเกินสอบติดสมัครได้หลายที่มากมายมีงบประมาณการเงินต่างๆสองก็คือเป็นการให้โอกาสกับอีกหลายๆคนด้วยในการลดความเหลื่อมล้ำบางคนบอกว่ามันลดโอกาสด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในความเหลื่อมล้ำมันหมายถึงมีโอกาสมากแต่ในการมีโอกาสมากมันก็ทำให้เหลื่อมล้ำกันอยู่ T-Cast เข้ามาจัดการแก้ไขและที่สำคัญค่ะ T-Cast ทำให้เรื่องของการรับที่กระจัดกระจายทั้งปีแบบไม่รู้ว่าช่วงไหนรับเมื่อไหร่เด็กๆตามข่าวไม่ไหวก็มีการจัดระเบียบการรับให้มันเป็นระเบียบแล้วก็มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เห็นภาพใหญ่ของระบบ T-Cast กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปฟังความคิดเห็นของพี่เอWe by the brain กันบ้างว่ามีความคิดเห็นเรื่องของระบบ T-Cast ยังไงครับถ้าพูดถึงระบบ T-Cast นะครับก็คือระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องๆ นะครับซึ่งผู้ปกครองหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันทำไมต้องยุ่งยากมีถึง5รอบด้วยแล้วก็ระบบเก่ามันดีอยู่แล้วหรือเปล่าทำไมต้องมาเปลี่ยนเป็น T-Cast ด้วยเนี่ยนะครับพี่เอ๋ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าระบบเนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วคือปี61เพราะก่อนหน้านั้นมีปัญหาว่ามีการสอบตรงในหลายๆมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายทำให้น้องเนี่ยต้องมีการวิ่งรอบสอบกันแล้วก็มีการกักที่กันเยอะแยะมากมายก่อนที่จะมีระบบ T-Cast เนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถติดได้ทีนึงหลายๆคณะนะครับบางคนอาจจะติดได้ทีละ10คณะเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไปสอบใน10ที่นะครับT-Cast ก็เลยแก้ระบบนี้นะครับโดยแบ่งออกเป็น5รอบได้แก่อะไรบ้างนะครับ1ก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับ2คือรอบโควต้า3รับตรงร่วมกัน4คือรอบแอดมิชชั่นแล้วก็5ก็คือรับตรงอิสระนะครับซึ่งจริงๆแล้วใน5รอบนี้เนี่ยนะครับมีระบบนึงเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้การกักที่น้อยลงก็คือระบบเคียร์ลิงเฮาส์นั่นเองนะครับเคียร์ลิงเฮาส์คืออะไรเคียร์ลิงเฮาส์ก็คือระบบที่น้องนักเรียน1คนเนี่ยจะยืนยันสิทธิ์ได้1ที่นั่งเท่านั้นในแต่ละรอบนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้การกักที่เนี่ยน้อยลงใครที่ติดรอบไหนไปแล้วเนี่ยนะครับเช่นสอบรอบ1แล้วติดไปแล้วยืนยันสิทธิ์กับเคียร์ลิงเฮาส์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ในการสอบในรอบ2 3 4แล้วนะครับตรงนี้ทำให้ปัญหาการกักที่น้อยลงแต่แน่นอนนะครับว่าการใช้ครั้งแรกในปี61เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายๆจุดมันยังไม่สมบูรณ์นะครับปัญหาต่างๆก็มีตามมาแต่ในปี62นี้นะครับทางทปอ.เขาก็ออกแบบแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับคราวนี้อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าบางทีกังวลนะครับว่าหูย5รอบเนี่ยเด็กจะเครียดทั้ง5รอบไหมต้องคุยก่อนว่าระบบ T-Cast เนี่ยนะครับเขารวมศูนย์การสอบเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องไปวิ่งลอกสอบนะตามสนามต่างๆเยอะแยะมากมายเขารวมศูนย์การสอบครับไม่ว่าจะเป็นรอบไหนเนี่ยก็จะมีการสอบอยู่แค่ช่วงกุมภาถึงช่วงมีนาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องดีกว่าครับให้น้องเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบทำคะแนนในช่วงนั้นได้ดีสนามหลักๆมี3สนามด้วยกันนะครับก็คือสนามแกตแพทนะฮะสนามของวิชาสามัญแล้วก็สนามของโอเน็ตโอเคไหมส่วนรอบแรกเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไม่ได้ใช้คะแนนสอบใน3สนามนั้นนะครับแล้วก็จะเริ่มในช่วงประมาณธันวาถึงมกรานะครับตรงนี้ถ้าลูกของเพื่อนผู้ปกครองนะครับติดแต่ว่าลูกเราไม่ติดเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะยังเหลือรอบให้อีกเยอะแยะมากมายนะในรอบ2 3 4แล้วก็5นะครับแล้วก็ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยรอบหลักๆมันอยู่ในรอบ3กับ4นะครับรอบ4คือรอบแอดมิชชั่นเนี่ยก็ไปเทียบได้กับการสอบเอนทรานซ์สมัยก่อนของท่านผู้ปกครองแล้วก็ผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น
ปิดท้ายตรงนี้แล้วกันว่าก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเอาใจช่วยบุตรหลานด้วยนะครับให้เขาเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ดีนะครับแล้วก็ไม่กดดันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบไหนถ้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เครียดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาใจช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนในคณะในฝันนะครับสอบติดก่อนไม่สำคัญเท่าสอบติดในคณะที่เราต้องการนี่แหละครับก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับระบบ TCAS ซึ่งแน่นอนว่าเราจะทำความรู้จักกับ TCAS กันไปเรื่อยๆค่อยๆสนิทกันเพิ่มเติมก็ติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ไม่งงอีกต่อไปแล้วด้วยใช่ครับสำหรับช่วงหน้าครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันสำหรับน้องๆทุกช่วงวัยเลยจริงๆเลยครับมีทั้งเรื่องของ Open House แล้วก็กิจกรรมดีๆที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะพาน้องๆไปติดตามกันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเอ็ดนิวส์ทันโลกการศึกษาสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละข่าวเนี่ยไม่ธรรมดานะครับค่ะมาที่กิจกรรมแรกนะครับสำหรับน้องๆวัย8ถึง10ปีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสแตมป์ครับกิจกรรมชื่อว่า STEM for Kids ครับตอนส่องดวงตราหันษาดวงดาวครับให้น้องๆเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับสแตมป์ดวงแรกของโลกแล้วก็ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีการล่องเรือดำน้ำเรียนรู้สัตว์ใต้ทะเลและสัตว์ป่าสงวนของไทยนะครับ15ชนิดผ่านดวงตราของสแตมป์อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นน้องๆยังได้เวิร์กช็อปแสนสนุกย้อนยุคการอดิเรกที่ไม่คุ้นเคยแต่เขาบอกมาว่างานนี้ไม่เชยนะจ๊ะเขาเขียนมาเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆไปได้สำหรับงานในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่4เมษายนนี้ที่พิพิธภัณฑ์สแตมป์3เสนในครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับทำให้น้องๆเนี่ยไปเปิดฟ้าค้นหาดาวกันไม่ใช่เวทีการประกวดร้องเพลงนะครับแต่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงโลกของดาราศาสตร์ครับพาไปสุดขอบจักรวาลเลยทีเดียวจะพาน้องๆนะครับไปรู้จักแล้วก็ไปพบกับปรากฏการณ์ต่างๆในอวกาศครับเปิดรับน้องๆอายุระหว่าง8ถึง10ปีนะครับจำนวนแค่30คนเท่านั้นซึ่งงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานนะครับสามารถสมัครแล้วก็ติดต่อได้ครับที่ฝ่ายบริหารลูกค้าส่วนพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมเชิงสังคมที่หมายเลข02-831-3722หรือที่เบอร์0917720831ครับผมแหมก็เป็นกิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆตัวเล็กๆปลายประถมครับค่ะขยับขึ้นมาหน่อยโตกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะมีลูกหลายช่วงวัยนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องนึงที่เด็กๆชอบกันมากคือเรื่องของการได้ไปร่วมกิจกรรม Open House ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่บอกเอ๊ะคืออะไร Open House Open House คือการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยต่างๆที่แทนที่จะรอให้เรียนจบม.ปลายก่อนแล้วค่อยไปรู้ว่าเรียนอะไรมหาวิทยาลัยนั้นตั้งอยู่ที่ไหนรุ่นพี่คือใครอันนี้ไม่ต้องค่ะเราไปพบบรรยากาศจะมีการจำลองหลักสูตรการเรียนการสอนอาจารย์ต่างๆก็จะมาพูดคุยมาแนะนำที่สำคัญมีรุ่นพี่เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์กิจกรรมให้เราได้พบปะเพื่อนฝูงกันด้วยนะคะซึ่งงานนี้เป็นงาน Open House ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะต้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยยอดฮิตแล้วก็มีอัตราแข่งขันสูงมากๆทุกปีนะคะเด็กๆก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจุฬาเขาเรียนกันอย่างไรก็เลยมีการจัดงาน Open House จุฬาลงกรณ์ขึ้นมานะคะ8เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรีงานมีขึ้นในวันที่23และ24มีนาคม2562ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะงานนี้นะคะจัดกันทั้งหมด8คณะประกอบไปด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์นิเทศศาสตร์และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละคณะเหมือนกับเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มสาขาใช่ครับกลุ่มวิทย์สุขภาพวิทย์เทคโนโลยีเรื่องของอักษรเรื่องของภาษาเรื่องของศิลปะแต่ที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมีด้วยหรือนั่นคือเรื่องของการเกษตรนั่นน่ะสิจุฬามีเรื่องของการเกษตรด้วยนะคะสามารถไปติดตามกันได้ปีนี้ก็มีแนวคิดมีธีมในการจัดงานด้วยค่ะชื่อธีมของเขานะคะ Take the challenge change
for the better ค่ะน้องๆเนี่ยนะคะจะได้สัมผัสกับความท้าทายตลอดทั้งกิจกรรมกระตุกกระตุ้นตัวตนของเราว่าเอ๊ะสิ่งที่เราสนใจที่เคยวาดฝันก่อนเข้ามาในจุฬาลงกรณ์มันใช่ไหมไปสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ได้นะคะใครที่ติดตามเรื่องราวในวันนี้ที่เล่าให้ฟังแล้วสนใจอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมค่ะติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook CU Open House 20198เส้นทางฝันนับวันสู่รั้วจามจุรีนะคะก็ลองติดตามกันดูเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศและต้องบอกว่างานนี้น้องๆสามารถไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้เวลาไปเรียนจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนด้วยไม่ได้แต่งาน Open House ไปแอบดูร่วมกับลูกได้ค่ะเออน้องๆบางคนอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะเรียนคณะนู้นคณะนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักคณะนี้มากพองาน Open House ตอบโจทย์มากนะครับไม่ใช่แค่น้องๆอย่างเดียวแต่คุณพ่อคุณแม่นี่แหละจะได้ไปดูไปเรียนรู้พร้อมกับลูกๆว่าใช่คณะที่ลูกๆควรจะไปเรียนหรือเปล่าใช่บางทีคุณพ่อคุณแม่ไปดูปุ๊บอุ๊ยอยากเข้าขอเรียนต่อใบนึงได้ไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเข้าอะไรรูปแบบไหนได้บ้างค่ะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับภายในวันนี้สำหรับ Ed News ทันโลกการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับ3ช่วงของเราก็จะมีแต่ละเรื่องที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็ทุกๆคนในบ้านได้เข้าใจระบบการศึกษาไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็ทีมงานของเราตั้งใจที่จะสืบเสาะทุกเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องงงๆในแวดวงการศึกษาเราจะมากระจ่างชัดไปพร้อมๆกันในรายการ Ed News ค่ะและหากใครนะครับมีข่าวการศึกษาที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็สามารถส่งมาบอกต่อกันได้นะครับที่ ednewstppy@gmail.com ครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการ Ed News ทันโลกการศึกษาแล้วเดี๋ยวก่อนจากลากันไปเราจะลาไปด้วยคลิปหนึ่งเป็นคลิปน่ารักน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งนะครับจะน่ารักขนาดไหนต้องติดตามสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมก้าววรเกียรตินิ่มมากค่ะดิฉันณัฐยาพัฒนาค่ะลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ